ต่อจากนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันนะจ๊ะนั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆพอสบายๆคล้ายๆกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายๆนะจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคะเนว่าให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนเนี่ยผ่อนคลายให้หมดกล้ามเนื้อเปลือกตาหน้าผากศีรษะต้นคอบ่าทั้งสองไหล่แขนถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายให้หมดกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายให้หมดทั้งเนื้อทั้งตัวให้ผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสอย่าให้มีเครื่องกังวลใจเข้ามาในใจของเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นนักศึกษาก็ให้ลืมเรื่องการศึกษาเราเรียนไปชั่วขณะท่านที่เป็นนักธุรกิจก็ให้ลืมเครื่องกังวลใจไปชั่วคราวแม้ว่าในใจของเราตอนนี้เนี่ยจะมีเรื่องที่ทำให้เราวิตกกังวลก็ให้ลืมเรื่องนี้ไปชั่วขณะปัญหามีเราก็แก้กันไปงานมีแล้วก็ทำกันไปบุญมีแล้วก็สร้างกันไปแก้ปัญหาทำงานสร้างบารมีเนี่ยทำมันควบคู่กันไปปัญหาบางอย่างเราต้องยอมรับว่าบางอย่างก็แก้ไขได้ท่านพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสเตกิจฉาคือแก้ได้แต่บางอย่างแก้ไม่ได้ท่านเรียกว่าอเตกิจฉาอย่างคอขาดแต่ไม่รู้จะแก้กันอย่างไรตายไปแล้วก็ไม่รู้จะแก้กันอย่างไรนี่เป็นอเตกิจฉาแต่ที่ต่ำกว่านี้ลงมาเนี่ยมันยังพอแก้ไขได้ความทุกข์ของเราตรงนี้เนี่ยมันทุกข์เพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันมีไม่เท่าเดิมแต่แม้ไม่เท่าเดิมก็ยังมีมากกว่าคนอื่นอีกตั้งเยอะถ้าเราลองนึกย้อนหลังตอนเกิดมาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมาและก็มาหาเอาในภายหลังเมื่อมาอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเราต้องยอมรับกฎธรรมชาติอยู่ข้อหนึ่งคือโลกธรรม8ประการมีลาภได้ก็เสื่อมได้มียศได้ก็เสื่อมยศได้เดี๋ยวมีคนสรรเสริญเดี๋ยวก็มีคนนินทามีสุขทุกข์ทำ8ประการเป็นของคู่โลกเราต้องเจอ
ใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นป่วยการที่เราจะไปทุกข์ใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในภาวะที่ทำใจให้สงบดีกว่าและถ้าหากว่าแต่เราจะไปโทษอะไรต่างๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อว่าเราจะไปโทษอะไรเลยหันกลับมามองดูที่ตัวด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยผลปัจจุบันวิบากที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยมันเป็นเหตุที่เราประกอบไว้ในอดีตในอดีตนั่นช่วงนี้นะเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลมัวประมาทในชีวิตเมื่อไม่ได้สร้างบุญกุศลเพราะนั้นบุญมันก็ไม่เกิดขึ้นบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตเมื่อมันไม่มีเนี่ยความสุขและความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันจึงยังไม่บังเกิดเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราขาดบุญที่ทำมาจากภพในอดีตเราทำของเราเองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำขณะนี้เนี่ยบางคนก็ฟุบแฟบบางคนก็เฟื่องฟูคนที่ก็สั่งสมบุญมามันก็มีอยู่ภาวะนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทุกข์เช่นเดียวกับตัวของเราเพราะเขาสั่งสมบุญมาคิดได้อย่างนี้แล้วใจเราก็จะสบายปลอดโปร่งจะได้ปลดจะได้ปล่อยวางเครื่องกังวลใจไปชั่วคราวจะไปมัวโทษนั่นโทษนี่เลยหันกลับมามองดูตัวของเราดีกว่าใจจะได้สบายใจสบายนี่แหละเป็นต้นทางที่จะเข้าถึงธรรมภายในโดยเฉพาะเราเป็นนักสร้างบารมีเนี่ยจะต้องไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม8ประการอะไรจะเกิดก็ช่างมันเราก็จะสร้างบารมีของเราต่อไปพระบรมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้เข้าสู่อายตนะนิพพานเป็นองค์แรกๆพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีมากมายก่ายกองทีเดียวนับกันไม่ถ้วนเพราะว่าโลกนี้กับนี้เนี่ยมันตั้งกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยยังไม่มีใครทราบแต่ว่ามีกันมายาวนานทีเดียวบางกับก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระองค์หนึ่งบางกับก็สองพระองค์สามพระองค์กับของเราเนี่ยมีถึงห้าพระองค์เรียกว่าพัทรกับคือกับที่มีความเจริญก็มีผู้มีบุญมีบารมีเนี่ยมีใจแน่วแน่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่เปลี่ยนแปลงมาหลายอสงไขยชาติมาตรัสรู้นะถึงห้าพระองค์กับไหนไม่มีพระสัมมาพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นก็มีพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านะมีมากมายกายกองที่ท่านดับขันธปรินิพพานเข้าไปสู่อายตนะนิพพานนับไม่ถ้วนกันทีเดียวเพราะนับไม่ถ้วนจึงได้อุปมาเทียบเอาไว้กับเมล็ดทรายทรายหนึ่งกำมือเนี่ยถ้าเรามานับดูกว่าจะนับให้ครบทุกเม็ดได้ก็ใช้เวลานานเราก็นับกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วแต่ทรายในมหาสมุทรทั้งหลายเนี่ยมากมายก่ายกองขนาดนั้นที่เรานับกันไม่ไหวในแต่ละเม็ดยังน้อยกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ท่านดับขันธปรินิพพานไปสู่อายตนะนิพพานนับกันไม่ถ้วนแต่เดียวพระบรมพุทธเจ้าบรมแบบว่ายิ่งใหญ่บรมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่มีบารมีแก่ๆใหญ่ด้วยบารมีใหญ่ด้วยพระวรกายกายท่านโตใหญ่ใหญ่ด้วยความรอบรู้ความบริสุทธิ์ทุกอย่าง
พระบรมพุทธเจ้าเข้านิพพานไปเก่าๆแก่ๆนู่นซึ่งเราจะรู้เห็นได้ก็ต่อเมื่อเราได้เข้าถึงปฐมกายทำวิชาธรรมกายเป็นธรรมกายพระธรรมกายท่านมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะธรรมจักขุหรือดวงตาของท่านนั้นน่ะมองเห็นไปได้รอบทิศมีความบริสุทธิ์เห็นในทุลุปลุโปร่งไม่มีอะไรกำบังได้ญาณทัศนะเครื่องรู้เนี่ยคือเห็นไปถึงไหนก็รู้ไปถึงนั่นมีอยู่ในพระธรรมกายถ้าเรามีถ้าเราได้เข้าถึงพระธรรมกายทำวิชาเป็นแล้วนี่ก็จะเกิดธรรมจักขุและญาณทัศนะจะไปเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตั้งดับขันธปรินิพพานนามไปแล้วเนี่ยกิมว่ามากมายกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เนี่ยได้สิ่งอะไรที่เป็นเครื่องทำให้ใจเราเศร้าหมองเป็นข้าศึกต่อความบริสุทธิ์ต่อใจหยุดใจนิ่งก็พึงละเว้นซะขจัดให้มันเกลี้ยงเกลาไปเลยปราศจากอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองปราศจากนิวรธรรมกามฉันทะพยาบาทอะไรเหล่านี้เป็นต้นคือความรู้สึกในกามในทรัพย์สมบัติต่างๆในความขุ่นมัวขัดเคืองใจความสงสัยลังเลเรื่องรัตนตรัยเรื่องบุญกุศลเป็นต้นเรื่องบุญเรื่องบาปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนรกสวรรค์อะไรอย่างนี้หยุดความสงสัยไปก่อนความฟุ้งก็อย่าให้เกิดความท้อก็อย่าให้มีความโง่โง่ซึมเศร้าก็อย่าให้มันบังเกิดขึ้นมันทำใจให้หยุดนิ่งรักษาใจของเราเอาไว้ในกลางตัวในศูนย์กลางกายซึ่งเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานไปอยู่ตรงต้นทางนั้นเถิดใจของเราจะได้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจะได้เหมาะสมที่จะรองรับบุญใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นอันที่จริงบุญที่จะบังเกิดขึ้นมีอยู่ทุกวันถ้าเรารู้จักวิธีการแสวงหาบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะใจผ่องใสเป็นกุศลบุญก็เกิดแล้วสว่างทีเดียวติดอยู่ในกลางกายเรามีบุญอย่างนี้ทุกวันใจของเราควรจะคิดกันอย่างนี้นะจ๊ะมันจะได้มีปีติมีความสุขมีความเบิกบานความบริสุทธิ์ของจิตก็จะบังเกิดขึ้นกระแสทานแห่งบุญก็จะพลั่งพลูกันออกมาท่วมกายท่วมใจเราเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะจ๊ะให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลไปล้วนๆอย่าให้มีสิ่งอะไรเป็นเครื่องเศร้าหมองใจปัญหามีก็แก้ไปด้วยสติปัญญาอย่าใช้อารมณ์งานมีเราก็บริหารงานกันไปบุญมีเราก็สร้างไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรก็แล้วแต่บุญบูชาข้าวพระบุญบวชสมณเณรบุญสร้างมหาธรรมกายเจดีย์สร้างพระธรรมกายประจำตัวอะไรเป็นบุญได้ก็ทำเถิดนะจ๊ะอะไรที่เราให้ได้ก็ควรจะให้นักสร้างบารมีจะต้องมีหัวใจของการให้ตั้งแต่ให้ความรักความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ให้อภัยในกรณีที่มีบุคคลใดได้พลาดพลั้งล่วงเกินเราให้ทรัพย์สินเงินทองให้อาหารหวานคาวเป็นต้นหรือให้โอกาสแก่บางท่านที่พลั้งพลาดโดยไม่มีเจตนาเนี่ยยืมเงินยืมทองกันไปตั้งใจจะใช้แต่มันเกิดวิกฤตการณ์อย่างนี้เข้าไม่รู้จะทำอย่างไรไม่ได้มีเจตนาอะไรเนี่ยที่จะไม่ใช้คืนก็ให้โอกาสเขาหน่อยนะลุงนะหลวงพ่อก็พูดเผื่อเอาไว้ว่าถ้ามันจะมีเนี่ยยืดๆสักหน่อยเราพี่น้องวงบุญเหมือนกันชาติแล้วไม่ได้สร้างทานบารมีมามากมันก็เลยต้องมาพึ่งบารมีของผู้มีบุญผู้มีบุญใหญ่ก็ให้โอกาสกับผู้มีบุญน้อยประคับประคองกันไปกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมอย่างนี้ใจของเราจะเกิดความผาสุกความผาสุกที่บังเกิดขึ้นนี่แหละมันมีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองซะอีกเพราะว่าเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานความผาสุกเท่านั้นจะทำให้ใจของเราในหยุดทำให้ใจของเรานิ่งนิ่งอยู่ในกลางตัวของเราพอถูกส่วนเข้าเดี๋ยวดวงใสของปฐมมรรคก็บังเกิดขึ้นอยู่ในกลางกายเห็นชัดใสแจ่มทีเดียวชัดเหมือนกับเราลืมตาเห็นพอใจเรานิ่งถูกส่วนเข้าไปในกลางปฐมมรรคเนี่ยพอถูกส่วนเข้าเดี๋ยวก็ขยายออกไปเรื่อยเลยดวงธรรมในตัวขยายมีดวงใหม่พูดเกิดขึ้นอีกแล้วเป็นชั้นๆเข้าไปหกดวงกายคือมีทั้งหมด6ดวงแล้วก็ถึงกายต่างๆตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายอรูปพรหมแล้วก็กายธรรมต่างๆเป็นต้นทั้งดวงธรรมทั้งกายภายในและพระธรรมกายล้วนมีอยู่แล้วในตัวของพวกเราทั้งหลายนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเราไปปรุงแต่งมันขึ้นมาแต่มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ทราบว่ามันมีหรือบางท่านทราบว่ามีแต่ยังเข้าไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่มั่นใจแต่จริงๆแล้วยังมีอยู่มีมาตั้งดั้งเดิมแล้วเป็นผังสำเร็จมานานทีเดียวเป็นกายต่างๆที่ซ้อนๆกันอยู่ภายในจะมีความละเอียดที่แตกต่างกันออกไปกายที่ละเอียดกว่าก็ซ้อนอยู่ในกายที่หยาบกว่าซ้อนกันไปเป็นชั้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 นเข้าไปเรื่อยๆทีเดียวแต่ละกายแต่ละดวงธรรมก็โตใหญ่หนักยิ่งขึ้นไปตามลำดับจะเข้าถึงได้ใจต้องหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆพอถูกส่วนเข้าเดี๋ยวก็เข้าถึงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นความผาสุกนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ดีถ้าใจผาสุกได้ก็จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้เกิดมาถ้าเข้าไม่ถึงพระรัตนตรัยเนี่ยมันก็เสียเวลาเกิดเพราะเราไม่รู้จักว่าอะไรคือสรณะที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราอย่างแท้จริงเมื่อไม่รู้จักว่าอะไรเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงก็ต้องไปแสวงหาที่พึ่งสะเปะสะปะยามเมื่อชีวิตประสบทุกข์และชีวิตที่อยู่ในโลกนี้นะล้วนแต่ประสบทุกข์ทั้งสิ้นไม่มีใครที่ไม่เคยเจอความทุกข์เลยถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นที่พึ่งมันก็จะสะเปะสะปะไปพึ่งต้นไม้มั่งภูเขามั่งจอมปลวกผู้วิเศษอะไรต่างๆแทนที่จะหันกลับเข้าไปสู่ตัวของเราเข้าไปถึงที่พึ่งที่แท้จริงที่อยู่ภายในเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์เข้าไม่ถึงพระรัตนตรัยในตัวเกิดมาชาตินี้ก็หมดเวลาไปเปล่าๆตายฟรีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าถึงให้ได้ถ้าเข้าถึงแล้วชีวิตก็ปลอดภัย
มีความสุขตั้งแต่ทันทีที่เข้าถึงความสุขที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวไม่ทราบว่าจะเอามาเปรียบเทียบกับอะไรได้สุขจากการมีทรัพย์สุขจากการที่ได้ใช้จ่ายทรัพย์หรือสุขจากการที่ไม่เป็นหนี้นะเทียบไม่ได้เลยกับความสุขเพียงนิดเดียวที่เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในพอเข้าถึงแล้วความสุขก็เป็นอิสระกว้างขวางใหญ่โตทีเดียวกายเบาใจเบามีความปีติมีความเบิกบานใจขยายออกไปไม่มีขอบเขตทีเดียวเมื่อเข้าถึงแล้วสุขก็เกิดขึ้นทันทีที่เข้าถึงและยังปลอดภัยในชีวิตอีกแม้ละโลกไปแล้วก็ยังนำไปสู่สุคติภูมิไปสู่สุคติโลกสวรรค์ปิดประตูอบายได้ภายในสังสารวัฏทำอันตรายผู้ที่ข่าวถึงธรรมกายไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมกายอยู่ในตัวของเรานี่แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่สำคัญจะต้องเข้าถึงให้ได้นะจ๊ะให้ทุกคนทำใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้ทำใจให้หยุดจ๊ะให้สมมติว่ามีเส้นได้สองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองที่เล็กเท่ากับปลายเข็มนี้เนี่ยเรียกว่าฐานที่6ให้ยกใจถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือเขาเรียกว่าฐานที่7สูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าฐานที่7เป็นฐานที่ตั้งของใจเรานะจ๊ะที่สำคัญที่สุดทีเดียวให้เอาใจมาหยุดอยู่ตรงฐานที่7ตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลาให้ใจมันหยุดอยู่ตรงนี้นะจ๊ะโดยกำหนดเครื่องหมายกำหนดเครื่องหมายถ้าไม่กำหนดเครื่องหมายนี่เราไม่รู้ว่าฐานที่7อยู่ตรงไหนเครื่องหมายกำหนดต้องเป็นของใสๆนะจ๊ะหลวงพ่อวัดปากน้ำมาศรีเจริญให้กำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดให้บริสุทธิ์สะอาดด้วยบริสุทธิ์ด้วยประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่าแก้วตาในตอนกำหนดตรงนี้นะเป็นเครื่องหมายเป็นเพชรลูกเป็นเครื่องหมายตรงนี้แต่ถ้าใครน่ะนึกไม่ออกนะจะนึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้หรือจะนึกถึงดวงแก้วขาวใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวแทนพระธรรมคำสอนก็ได้หรือจะนึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญแทนสังฆรัตนะก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจของเราน้อมมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใหญ่เล็กแล้วแต่ใจเราชอบนะจ๊ะแต่หากว่านึกขนาดใหญ่แล้วสบายใจใจสบายก็นึกขนาดใหญ่แต่ถ้าหากว่านึกขนาดเล็กแล้วสบายใจก็นึกขนาดเล็กใหญ่เล็กแล้วแต่ตัวของเรานะจ๊ะทั้งหมดนี่แหละเป็นเครื่องหมาย
ที่ยึดที่เกาะของใจเราเราจะได้รู้ว่าฐานที่เจ็ดอยู่ที่ตรงไหนถ้าเป็นองค์พระก็นึกให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราถ้าเป็นดวงแก้วก็ให้เป็นดวงแก้วกลมใสๆอยู่ในกลางกายตรงฐานที่เจ็ดถ้าเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ำจะนึกขอท่านหล่อที่ทองก็ได้หรือทำด้วยแก้วใสๆก็ได้นะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่งก็นึกไปหรือจะนึกเป็นเครื่องหมายให้ใสสะอาดประดุจเพชรลูกอยู่ตรงฐานที่เจ็ดก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้งนั้นเป็นบริกรรมนิมิตที่ยึดที่เกาะของใจเรานะจ๊ะให้นึกอย่างสบายสบายนึกอย่างสบายให้ต่อเนื่องกันไปเลยอย่าให้เผลอพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหัง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 อย่างนี้นะภาวนากันไปเรื่อยใจเย็นเย็นทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังก็จะตั้งนึกถึงบริกรรมนิมิตทุกครั้งที่นึกถึงบริกรรมนิมิตตั้งไม่เผลอตั้งภาวนาสัมมาอรหังควบคู่กันไปด้วยจะภาวนากี่ครั้งก็ได้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ภาวนาไปเถอะแต่อย่าเผลออย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นนะคิดถึงแต่บริกรรมนิมิตดังกล่าวแล้วนั่นแหละบริกรรมนิมิตกำหนดใหม่ๆมันจะยังไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรโลโลลางๆคุมๆคำๆก็นึกกันไปอย่างนั้นเพื่อไม่ให้ใจเผลอไปคิดเรื่องอื่นถ้าคิดเรื่องอื่นมันจะทำให้ใจไม่บริสุทธิ์ไม่หยุดไม่นิ่งแต่ถ้าคิดถึงบริกรรมนิมิตดังกล่าวแล้วจะทำให้ใจใสบริสุทธิ์และก็หยุดนิ่งอยู่ภายในหยุดนิ่งพอถูกส่วนเข้าเดี๋ยวเราก็เข้าถึงปฐมมรรคได้นะจ๊ะนึกอย่างนี้เรื่อยไปนึกไปเรื่อยส่วนบางท่านที่ไม่ถนัดในการนึกอยากวางใจนิ่งเฉยๆและก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะภาวนาไปเรื่อยๆทำใจสบายๆใจเย็นๆทำอย่างนี้นะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะจะนึกนิมิตก็ได้หรือไม่ถนัดก็วางใจเฉยๆแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะจนกว่าจะถึงเวลาอันควรต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะอย่าลืมตาอย่าพูดอย่าคุยกันให้ใจนิ่งๆให้ใจใสให้ใจบริสุทธิ์สัมมาอรหัง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 ให้เสียงดังออกมาจากในกลางท้องนะภาวนาไปเรื่อยๆนะจ๊ะใจของเรายังอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่เดิมให้ใจของเราหยุดให้สนิททีเดียวใครที่ยังเข้าไม่ถึงดวงธรรมก็เอาใจหยุดไปในกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆนะจ๊ะใครที่เข้าถึงดวงธรรมแล้วก็เอาใจหยุดไปที่กลางดวงธรรมที่ใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางกายนิ่งๆนะใครที่เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดใจหยุดไปในกลางกายมนุษย์ละเอียดมนุษย์ละเอียดที่มีหน้าตาเหมือนกับตัวของเราน่ะหยุดให้สนิทนะใครที่เข้าถึงกายทิพย์ก็ใจหยุดไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของกายทิพย์กายทิพย์ที่เป็นกายที่สวยงาม
เป็นกายของชาวสวรรค์มีเครื่องประดับพร้อมเลยเนี่ยใครที่เข้าถึงกายรูปพรหมก็เอาใจหยุดไปในกลางกายรูปพรหมที่มีลักษณะคล้ายกายทิพย์แต่ว่าสวยงามกว่ามีรัศมีขนาดโตใหญ่กว่าใสสวยงามทีเดียวใครเข้าถึงกายอรูปพรหมก็ใจหยุดไปในกลางกายอรูปพรหมกายอรูปพรหมก็คล้ายๆกับกายรูปพรหมแต่สวยกว่าเครื่องประดับปราณีกว่าใครที่เข้าถึงกายธรรมใจหยุดไปในกลางกายธรรมนะจ๊ะหยุดให้นิ่งกายธรรมที่มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเป็นแก้วทีเดียวนะจ๊ะใจหยุดไปในกลางนั้นหยุดในหยุดให้ดีทีเดียวให้นิ่งสนิทถ้าหากว่าหยุดไปได้ระดับหนึ่งเราจะเหมือนกับมองจากที่สูงลงไปด้านล่างเห็นพระธรรมกายอยู่ในกลางตัวของเราเล็กๆถ้าหยุดไปอีกระดับหนึ่งก็โตใหญ่หนักขึ้นเป็นตัวของเราเลยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยถ้าหยุดได้สมบูรณ์นะเรากับท่านเนี่ยจะเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกันเลยเราจะเป็นท่านท่านก็จะเป็นเรากลืนกันไปเลยทั้งธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้กายใจจิตวิญญาณเป็นอันเดียวกันไปหมดเลยใสบริสุทธิ์สิ่งที่ต้องการคือให้เป็นอันเดียวกันจะเป็นอันเดียวกันได้ต้องหยุดสนิททีเดียวนะจ๊ะหยุดนิ่งสนิทพอถูกส่วนก็พลึบไปนั้นหนึ่งอันเดียวกันเลยแล้วก็เข้ากลางไปเรื่อยๆเข้ากลางไปมีองค์ใหม่เกิดขึ้นมาโตใหญ่ยิ่งขึ้นพอเราหยุดได้สนิทแล้วก็วูบไปเป็นอันเดียวกับท่านเลยเป็นอันเดียวกันไปเลยเนี่ยโตเข้าไปเท่าไหร่ก็เป็นกายท่านใสบริสุทธิ์ทีเดียวมีความสุขมากสุขที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวกายใสเป็นแก้วทีเดียวนะใสเกินใสสวยเกินสวยทีเดียวมีความสุขใจเป็นหนึ่งนิ่งคราวนี้แล้วก็น้อมเอาเครื่องไทยธรรมที่เรานำมาจากที่บ้านมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานคาวหรือใครไม่ได้นำมาก็น้อมที่หน้าโต๊ะหมู่บูชานะน้อมมาตั้งไว้ในกลางกายถ้าทำเป็นระลึกนิดเดียวก็นึกก็มาเลยใสสว่างใสบริสุทธิ์ทีเดียวเห็นชัดแจ่มทีเดียวเลยแหละเห็นสบายสบายไม่เห็นแบบชะโงกมองหรือต้องไปเค้นภาพก็เห็นเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุสิ่งของภายนอกนั่นแหละร่างกายตอนนี้จะไม่มีละหายไปหมดเพราะเราเป็นองค์พระไปแล้วใสบริสุทธิ์การบูชาข้าพระก็คือการนำเครื่องไทยธรรมซึ่งเป็นของหยาบนี่เนี่ยน้อมเข้ามาในกลางกายของพระธรรมกายทำหยุดทำนิ่งให้ละเอียดทีเดียวนิ่งให้สนิทสนิทไปเรื่อยเลยจนกระทั่ง
ทั้งกายธรรมทั้งเครื่องทายธรรมละเอียดทันกันไปเท่ากันไปเลยโดยการหยุดกันนิ่งนั่นแหละจนกระทั่งละเอียดเท่ากับความละเอียดของอายตนะนิพพานมันยากตรงนี้แหละแต่การเข้าถึงนั้นมันต้องหยุดนิ่งสนิททีเดียวถ้าไม่สนิทมันทำไม่ได้จะทั้งละเอียดเข้าไปเรื่อยละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายทำโตใหญ่หนักขึ้นไปกระทั่งละเอียดเท่าไปเลยแล้วก็ น้อมไปเนี่ยคำว่าน้อมนั้นไม่ใช่อุ๊บลุนลุนบุ๊บขึ้นไปไม่ใช่น้อมไม่ใช่อย่างนั้นนะมันต้องนิ่งสนิทสนิทแล้วมันบุ๊บไปเลยบุ๊บไปไปถึงก็จะเห็นพระธรรมกายเต็มไปหมดเลยสว่างสวัยเต็มล้วนตะเกียบดอกบัวตูมใสสว่างนั่งอยู่บนฌานสมาบัติลอยอยู่เต็มเป็นระเบียบมันจะพลึบขึ้นไปเลยเนี่ยสว่างเต็มทับทวีเครื่องไทยธรรมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายพุทธเจ้าเยอะๆนู่นไปเรื่อยเลยมันจะต้องเห็นการส่งกันต่อๆขึ้นไปทับทวีขึ้นไปถึงพระบรมพุทธเจ้าโน่นแก่ๆโน่นที่มีท่าทางแก่ๆบรมีแก่ๆโตใหญ่หนักขึ้นไปเราจะเห็นการรับเครื่องไทยธรรมของท่านแตกต่างจากของพระสงฆ์รับเครื่องไทยธรรมในมนุษย์นี่และก็จะเห็นกระแสทานแห่งบุญเป็นวาทีเดียวนะบุญในอายตนะนิพพานเป็นวาทีเดียวผ่าศูนย์กลางเป็นวาบางคนร้อยวาบางคน500วาบางคนไม่ถึงบุญนั้นมาจรดในกลางกายทุกกายของเราเลยแล้วก็จะมีผู้คุมต่างฝังสำเร็จการบุญบารมีติดในกลางต่างฝังสำเร็จคำอธิษฐานความปรารถนาต่างๆที่เราตั้งเอาไว้มันก็จะไปเป็นอย่างนั้นเลยเพราะบุญนี้มันเป็นธาตุสำเร็จที่จะทำให้เป็นทุกสิ่งที่เราปรารถนาถ้ามีบารมีมากมีบุญมากมารเขากันไม่อยู่มันก็เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาเหมือนปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต่อเนื่องกันมาเมื่อบารมียังอ่อนอยู่เขาก็ยังกันได้อยู่พอบารมีเต็มเปี่ยมเท่านั้นแหละแม้จะมาขัดมาขวางในวันจะตรัสรู้ธรรมก็กันไม่อยู่เพราะกำลังบุญเต็มเปี่ยมแล้วขยายเต็มเปี่ยมทีเดียวการตรัสรู้ธรรมก็บังเกิดขึ้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นบางครั้งเราสงสัยว่าเอ๊ะเราก็ทำบุญเยอะเราก็ตั้งความปรารถนาไว้อย่างดีทำไมบางครั้งสำเร็จบางครั้งไม่สำเร็จมันขึ้นอยู่กำลังบุญเรามีมากน้อยแค่ไหนถ้ากำลังบุญมีมากอะไรมันก็ขวางไม่อยู่มันก็สำเร็จได้เพราะฉะนั้นการบูชาข้าพระเนี่ยก็จะนำเครื่องไทยธรรมไปถวายเต็มไปหมดพุทธเจ้ารับประเคนท่านให้พรเติมบุญเติมบารมีลงมาเราจะเห็นการให้พรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแตกต่างจากพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยเนี่ยมันยากตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะเห็นบุญกระแสทานเนี่ยบุญมันเกิดขึ้นมาจรดกลางกายเห็นผังสำเร็จ
ในกลางนั้นติดอยู่ในกลางผังสำเร็จมันไม่ใช่เป็นแผ่นกระดาษที่เรามาวาดผังสร้างบ้านสร้างเรือนอย่างนั้นมีลักษณะที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันต้องเห็นแจ้งแล้วก็มองเห็นว่ามันจะส่งผลกันไปอย่างไรเหมือนในสมัยพุทธกาลเวลาถวายสังฆทานต่อพระภิกษุสงฆ์โดยมีพระผู้มีภาคเจ้าเป็นประมุข7 วัน 7 คืนแล้วตั้งความปรารถนาจะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นพระอรหันต์มั่งเป็นพุทธอุปถากมั่งเป็นพระอักษาวกบ้างหรือจะเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าบ้างพอตั้งความปรารถนาแล้วพุทธเจ้าท่านพยากรณ์ได้อย่างไรท่านก็มองไปในกลางนั่นแหละมองดูบุญที่ได้เป็นวาลดูผังเกิดขึ้นเห็นไปสุดผังเลยปรื๊ดเดียวตลอดแต่เนื่องจากท่านบารมีมากทำมาจากโหรยานทัศนะบริสุทธิ์ไม่มีอะไรกำบังเจือปนจึงเห็นได้ชัดเจนรู้แจ้งเห็นแจ้งชัดใจเองทีเดียวรู้ว่าผังแห่งบุญที่ทำนี้เนี่ยจะเป็นไปตามความปรารถนาในภพนั้นภพนี้เนี่ยกับนั้นกับนี้จะได้ชื่ออย่างนั้นรู้ถึงชื่อนามสกุลตระกูลความเป็นอยู่และความปรารถนาว่าจะสำเร็จในความปรารถนาในภพนั้นภูมินั้นเห็นชัดแล้วท่านก็เอามาพูดว่าสิ่งที่เธอตั้งความปรารถนานั้นจะสำเร็จในภพนั้นภพนี้เมื่อเจอพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มาตรัสรู้ในอนาคตการภายภาคเพิ่งหน้าทรงมีพระนามว่ามีพระอัครสาวกคู่นั้นชื่อว่าอะไรพุทธอุปัชฌาย์ชื่อว่าอะไรกับนั้นชื่อว่าอะไรเธอจะเกิดในตระกูลนั้นมีชื่อว่าอย่างนั้นและจะสมความปรารถนาอย่างนั้นก็เห็นไปตามผังอย่างนี้แหละวิชาธรรมกายจึงดีอย่างนี้เป็นวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงทีเดียวมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละที่หลวงพ่ออยากจะให้ลูกๆทุกๆคนทั้งภายในต่างประเทศทั่วโลกได้เข้าถึงกันจะได้ไปรู้ไปเห็นกันของจริงจังกันอย่างมีอย่างนี้พิสูจน์ได้เมื่อใจหยุดพิสูจน์ไม่ได้เมื่อใจอยากใจมันไม่หยุดก็พิสูจน์ไม่ได้พอใจหยุดก็พิสูจน์ได้ชัดแจ่มทีเดียวหายสงสัยเพราะฉะนั้นสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกสามารถพิสูจน์ได้โดยวิชาธรรมกายถ้าเราได้เข้าถึงธรรมกายหยุดได้สนิทจะศึกษาอะไรก็ได้ทั้งนั้นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกฎแห่งกรรมการเวียนว่ายตายเกิดภพภูมิต่างๆนรกสวรรค์นิพพานจักรวาลอะไรต่างๆการระลึกชาติมีอยู่ในตัวของเราในวิชาธรรมกายนี่แหละวิชาก็แปลว่าความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งซึ่งมีอยู่ในธรรมกายจะเห็นแจ้งได้เพราะมีธรรมจักขุจะรู้แจ้งได้เพราะมีญาณทัศนะเป็นการรู้เห็นที่แตกต่างจากการรู้เห็นด้วยตามนุษย์ที่พรหมรูปพรหมโดยสิ้นเชิงเหนือวิสัยของตรรกะการนึกคิดด้นเดาคาดคะเนหรือปรัชญาอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะเป็นวิสัยของการเห็นแจ้งอย่างเดียวจึงจะรู้แจ้งเพราะฉะนั้นถ้าถึงณจุดนี้เราก็จะเห็นอย่างนี้หลวงพ่อจะมีความปรารถนาอยากให้ทุกคนทั้งโลกเลยได้เข้าถึงตรงนี้และเพราะความปรารถนาอย่างนี้แหละจึงได้สร้างทั้ง3 สิ่งที่ขึ้นมาสร้างมหาธรรมกายเจดีย์สภาธรรมกายสากลมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสร้างทั้ง3 สิ่งอันนี้แหละเพื่อจะเป็นจุดที่จะเชื่อมโยงทุกๆคนในโลกให้เข้าถึงวิชาธรรมกายที่มีอยู่ในตัวของเราใครที่มีส่วนอย่างสำคัญในการที่ช่วยสร้าง3 สิ่งได้สำเร็จ
ไม่ว่าตะปูสักตัวอิฐสักก้อนไม้สักแผ่นถือว่าเป็นอสัทธิสถานทีเดียวทานที่ไม่มีใครเสมอเหมือนเพราะได้ชื่อว่าช่วยสร้างโลกให้สว่างไสวด้วยแสงธรรมทำให้ทุกคนได้เข้าถึงวิชาธรรมกายได้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยตัวของตัวเองบุญอะไรจะมาวิเศษเท่าตรงนี้ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้เข้าถึงวิชาธรรมกายอิฐสักก้อนไม้สักแผ่นตะปูหนึ่งตัวเป็นอสัทธิสถานทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่ออุทิศตนสร้างสามสิ่งนี้ด้วยชีวิตในยามยากมหากุศลที่ยิ่งใหญ่อย่างจะนับจะประมาณไม่ได้จึงบังเกิดขึ้นให้ดีใจเอาไว้เถิดนะลูกนะว่าสิ่งที่ได้ทำไปนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศที่ใครๆยากจะทำอย่างนี้แม้เทวดาที่อยู่บนสวรรค์มีกายละเอียดยังมีความปรารถนาอยากที่จะมาเป็นลูกๆทุกๆคนอย่างนี้แหละมีกายมนุษย์ไปสร้างบารมีก็เป็นกายละเอียดแล้วมันสร้างไม่ได้แต่เสวยผลเขาอยากจะมาเป็นอย่างเราเพื่อที่จะได้สร้างบุญใหญ่กันขนาดนี้ทีเดียวเรามีโอกาสดีกว่าท่านเหล่านั้นทุ่มชีวิตเถิดนะลูกนะอย่าไปกลัวความยากลำบากทำมันให้มันเต็มกำลังเลยสุดชีวิตเลยสุดใจเลยให้สามสิ่งนี้มันสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ได้แล้ววันนั้นเราจะมาพร้อมใจกันเพื่อระลึกนึกถึงสิ่งที่เราทำมาด้วยความยากลำบากด้วยความปิติความภาคภูมิใจด้วยหัวใจของยอดนักสร้างบารมีอย่างมีความสุขไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ไหนจะอยู่บนเตียงคนป่วยจะใกล้มรณภัยใจก็ยังมีความสุขจะอยู่ในป่าในเขาที่ทุรกันดารทุกคนทุกแห่งมีปิติสุขทั้งนั้นเพราะบุญที่เราทำนั้นทำด้วยหัวใจด้วยชีวิตจิตวิญญาณทุกอย่างในยามยากและสิ่งนี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานได้ศึกษาได้เพิ่มปิติยินดีในคุณงามความดีที่เราทำเอาไว้เทวดาพรหมลูกผมก็จะอนุโมทนาสาธุการสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีตาที่ภูทิพย์เห็นแล้วก็ชื่นใจและยังส่งต่อไปในภพเบื้องหน้าทำกันครั้งหนึ่งครั้งเดียวเนี่ยให้สำเร็จใช้ได้อีกนับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดากลับมาเปิดเป็นมนุษย์อีกถึงจุดที่เรามีญาณทัศนะบังเกิดขึ้นระลึกชาติหนหลังเห็นภาพนี้ก็ดีใจอีกนำภาพนี้มาเล่าสู่กันฟังให้รุ่นหลังเหมือนอย่างพระอรหันต์ท่านระลึกชาติที่เรียกว่าอัปทานของท่านทานในอดีตของท่านทำมาเนี่ยยังมาเล่าสู่กันฟังเป็นกำลังใจให้พวกเราปัจจุบันนี้เลยประวัติศาสตร์ชีวิตของเราก็จะเป็นกำลังใจให้ลูกหลานต่อไปในอนาคตให้นึกกันอย่างนี้นะเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปก็นึกจุดนิ่งน้อมใจให้ใสบริสุทธิ์เคลื่อนไตรธรรมถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และก็กราบขอบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายบังเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนให้ผลบุญนี้เป็นผลบุญปัจจุบันทันตาเห็นที่จะช่วยขจัดทุกโศกโรคภัยพิบัติต่างๆให้ละลายหายสูญให้หมดที่จะเชื่อมโยงสมบัติมหาสมบัติให้พวกเรามาใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยกับบุญนี้หล่อเลี้ยงรักษาสังขารให้หายเจ็บหายป่วยหายไข้ให้มีอายุขัยยืนยาวที่สร้างบารมีเป็นนานๆใครที่ประกอบธุรกิจการในงานก็ให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองอุปสรรคก็ให้ละลายหายสูญไปให้หมดใครเป็นนักศึกษาก็ให้ศึกษาเราเรียนสำเร็จสมความปรารถนาจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ให้เข้าได้เป็นอัศจรรย์คิดอะไรก็ให้สมความปรารถนาอธิษฐานจิตกันอย่างนี้ทุกๆคนนะจ๊ะ